ครับลุงพงมาแล้วนะครับมาโรงพยาบาลครับวันนี้ก็มารับคุณตาออกจากโรงพยาบาลนะครับคุณหมอให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วคุณตาก็นอนที่โรงพยาบาล9คืนกับ10วันนะครับลุงพงก็มาถึงโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวเราไปที่ตึกสงฆ์นะครับที่คุณตาอยู่วันนี้เอารถมาคนละคันกันกับแฟนนะครับแฟนขับมาคันหนึ่งเพื่อว่าจะรับคุณตากลับแล้วก็นำออกซิเจนกลับบ้านด้วยนะครับก็ขนของกลับด้วยเราเข้าตรงนี้ดีกว่าครับคนป่วยนอนรอออกจากโรงพยาบาลนี่ครับขนของกลับบ้านครับวันนี้คุณตาก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยขนของกลับบ้านกัน9คืน10วันที่โรงพยาบาลนะครับดูหน้าตาคุณตาก็ผ่องใสนะครับดีใจที่ได้กลับบ้านนะครับก็ไปรักษาไปดูแลกันอยู่ที่บ้านครับก็คุณหมอก็ให้เครื่องออกซิเจนไปด้วยครับนี่ครับอันนี้ก็คือเครื่องช่วยหายใจเครื่องออกซิเจนจะเอาไปขึ้นรถครับจะออกซิเจนผมก็ยกของหนักไม่ได้อันนี้ก็หนักมากเหมือนกันนะครับเนี่ยท่านผู้ชมหลายกิโลเหมือนกันผมก็เพิ่งผ่าตัดไส้ติ่งมาลงบันไดดีที่ยังเข็นได้นะครับบางจริงก็คือต้องให้เวลาในเตาถ้าไปถึงประกอบเป็นไม่ใช่ยืนนี่ครับพาคุณตากลับบ้านแล้วนะครับไปรักษาต่อไปดูแลกันที่บ้านคุณตาท่านอยากกลับบ้านนะครับแต่คุณหมอเองก็ยังไม่อยากให้กลับเท่าไหร่แต่คุณตาอยากกลับก็ต้องกลับไปดูแลกันที่บ้านต่อนะครับไม่ยากไม่ได้ไม่ยากนั้นลุงนะครับเสื้อเหลืองลุงแฟนผมขับรถไปรออยู่รอรับอยู่หน้าโรงพยาบาลแล้วครับที่ห้องฉุกเฉินนะครับเสื้อเหลืองนะลุงนะครับเสื้อสีฟ้านี่ก็ป้าครับคุณตากลับบ้านนะครับไปเราป้าแตงออกไปแล้วเดี๋ยวเราก็ขับรถตามกันไป